nice life nice day จะเพียงไม่ร้อนที่คุณจะสนับสนุนโดยสยามยนต์สุพรรณบุรีลูมอีดิชั่นรวมทางก็วางจะได้เลย Yes we are right เว็บไซต์ thaiscooter.com ใจก็หนทางจะมีคำว่าเราคีเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักหักสกรีนฝันจะโบยบินดังนกโบยบินไปจะบินไปสุดขอบฟ้าฝันจะโบยบินทั่วท้องนภาสุดแต่จะเป็นอย่างไรฝันให้เป็นจริงแต่ฝันนั้นยิ่งใหญ่ใครใครก็อยากจะฝันฝันละเมอไปไม่ลงมืออันนี้มาดูอีกครั้งนึงต่อเนื่องกันเลยดีกว่าครับก็คือถัดขึ้นมา CS ตัวนี้เป็น CS 72 72ทำเป็น CS 77 77เพราะว่าใส่ถังใส่ถังใส่โลโก้ CS 77มีไหมไม่เคยเห็นนะไม่มีนะไม่เคยได้ยินเพราะว่าถ้าเป็น CS 72มันอยู่ในปี1960ประมาณนั้น1960แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะใส่ออปชันของ77 77เข้าไปแทน300 CS 72มันจะมีขนาดแค่254นะครับคราวนี้ก็จะดูรูปเปลี่ยนจากคันเมื่อกี้นี้ก็คือปรับหนืดปรับหนืดเขาจะเป็นเรื่องของมะเฟืองนะที่เขาเรียกกันนี่ปรับมะเฟืองปรับมะเฟืองนี่ส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นมันมาจากทางยุโรปทางอเมริกาทางญี่ปุ่นมีป่ะมีญี่ปุ่นก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวแตกต่างเลยคือนี่แปะหน้าแล้วใช่นี่แปะหน้านะครับแปะหน้าเบรกมือคาดไม่เหมือนกันตัวนี้ก็มีสตาร์ทมือนะสตาร์ทมือจะเห็นว่ามีไดขึ้นมาแล้วไดตัวนี้คือตัวเนี้ยมันจะไม่ต่างกันอะไรกันมากมายกับ472ใช่เพียงแต่มันเป็นท่อยกเฟลลี่472นะครับก็จะไม่ต่างกันอะไรกันมากก็จะมีรายละเอียดอื่นที่เป็นไมค์เป็นอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้ใส่ถังของ77ที่แกะโลโก้77แล้วชุดแต่งรุ่นบ่อยาวชุดแต่งไฟท้ายของ77ชุดแต่งนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงก็คือแบบโค้งบนโค้งล่างอ่ะเค้าเรียกนั่นแหละก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่อยกขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือฝาเป๋าตัวนี้ฝาเป๋าแยกอยู่ฝั่งนี้ฝาเป๋าก็คือจะมีแยกซ้ายแล้วก็คันนี้จะมีสูบลมด้วยครับนะครับสูบลมมาเฟืองส่วนอื่นๆบางโซ่ก็จะอยู่ขวาเหมือนเดิมแต่กับคันเมื่อกี้นี้ที่ว่าก๊อกอยู่ซ้ายใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนก๊อกอยู่ขวาขวามือนะครับก็คือง่ายๆข้อแตกต่างกันก็คือถ้าเป็น470ไม่มีไดสตาร์ทไม่มีไดก๊อกอยู่ซ้ายอันนี้สี่พวก472 472 477ก็จะอยู่ขวาตัวนี้มียางข้างหลังแล้วกระจกโค้งกระจกโค้งแต่ว่าการยาวก็เกี่ยวจะสั้นลงเพราะจะขันแต่ข้างบนลงไปเลยอันนี้คือขันแต่ข้างบนลงไปก็จะสั้นนะครับก็คือยึดจากแฮนด์เลยใช่ยึดจากแฮนด์เลยส่วนอื่นๆโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ของ72กับ77ก็คือต่างกันที่เสื้อสูบฝาสูบนะครับเสื้อสูบฝาสูบแต่ว่าครึ่งล่างเหมือนกันนะครับก็คือเข้าเกียร์เข้าเกียร์ด้านซ้ายแล้วก็เบรกขวาปกติไม่มีปัญหาอะไรก็ที่เหลือก็จะเป็นข้อแตกต่างกันระหว่าง470กับ472มากกว่าที่มันจะดูเห็นชัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็น CS 72กับ472ก็คือท่อฝาเป๋าถังน้ำมันก็อยู่ที่ความชอบว่าบางคนชอบที่จะใส่ถังอ้วนๆอย่างเนี้ยเป็นถัง77แต่ถ้าเกิดว่าจะใส่เป็น72รูปทรงถังย่างถังก็จะอีกแบบนึงแล้วก็จะมีคิ้วกลางของ72ใช่ก็คือจะมีคิ้วกลางมีสตาร์ทมือปอกแฮนด์ก็จะเป็นลายเหมือนลายไข่ปลาลายไข่ปลานะครับจริงๆแล้วมันจะมีถ้าเป็นของเบลลี่ C92 มันจะเป็นลายมันตะข่ายใช่ไหมฮะเป็นลายมันตะข่ายส่วนปรับนืดก็ถ้าเป็น72ที่ผมเห็นก็จะเป็นรูปน็อตรูปน็อตเหมือน70เมื่อกี้นี้เหมือน70เมื่อกี้รูปน็อตแต่ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวมะเฟืองที่เขาหากันมากกว่ามันจะดูปีเก่ากว่ากว่านะแล้วก็คันนี้กี่โวลต์คันนี้12โวลต์คันนี้เป็น12โวลต์คันนี้12โวลต์แล้วขยับมาเป็น12โวลต์นะครับก็คือเป็น2สูบ
2ท่อ2ท่อ2 1คบูอันนั้นเองฮะแล้วก็คอยอยู่เทียน2สายแยกออกมาแล้วก็มีคอยตัวเดียวคอยตัวเดียว2สายแยก2สายก็คล้ายๆกับฮอนด้า492 495ใช่นะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างส่วนทีเนี้ยก็เรื่องของคิ้วเบาะหลังมันจะมีคิ้วได้มั้ยมียาวขึ้นมาหน่อยนึงเมื่อกี้ไม่มีใช่ก็คือตัวนี้ก็จะมีมาแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้เหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันอันนี้ไอ้ตัวหลังเนี่ยใส่กับ492 495ได้ขนาดใกล้เคียงกันเลยใส่ได้ครับเอา492 495มาใส่ก็ได้ถ้าในที่มันหาไม่ได้จริงๆเพราะแตกต่างมันแค่ตัวด้านนี้แค่นี้จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันจะหนากว้างกว่ากันนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวไม่รู้หรอกถ้าประหยัดยัดเข้าไปแล้วนี้เป็นทรงเบาะยาวนะครับเบาะยาวแท้จะส่งคือเบาะยาวข้อปกติแล้วเนี่ยถ้าเบาะยาวที่ส่งเขาไม่เสียรูปเนี่ยมันจะไม่ได้แอนลงไปลึกนะครับแต่อันนี้ก็เสริมเบาะพุ่มมาใหม่พุ่มมาใหม่จะดูหนาจริงๆแล้วมันจะไม่หนาขนาดนี้แต่ตรงนี้จะไม่ได้แอนบางคันนี้แอนบ้านดองนะเพราะว่ามันเสียรูปโดนนั่งเยอะไม่ใช่ของเดิมคืออาจจะใช้งานหนักตัวน้ำหนักเจ้าของอาจจะใหญ่คร่าวๆไม่มีอะไรมากก็ได้เก็บเล็กได้เก็บน้อยไปก็คือเป็นรุ่นของ470กับ CS72 หรือที่ทำเป็น CS77 เพราะบางคนเห็นรูปเอ้ยมันจะ77มันจะไม่เคยเห็นเลยมีรถด้วยเหรอ CS อันนี้เป็น72นะครับทำเป็น77ก็คือคร่าวๆคันนี้ครั้งนึงเคยไปออกในรายการSpeed Rider แล้วก็ใน Honda ไอ้ Honda Collection Hall ก็จะมีทรงเนี้ยในทรงนี้อยู่นะครับสถานะจะคนละแบบก็เหมือนกับเรายก Honda Collection มาให้ท่านผู้ชมดูในรายการอีกทีนึงเพราะว่านั้นไม่มีหลายจริงมันรีบโอเคงั้นก็คร่าวๆก็เดี๋ยวเราพักเบรกทีนึงว่าเบรกต่อไปเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมได้นะน่าจะเป็นเรื่องราวของพี่ชาติที่จะเอามาฝากครับโอเคครับพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับฝันจะโบยบินดังนกโบยบินไปจะบินไปสุดขอบฟ้าฝันจะโบยบินทั่วท้องนภาสุดแต่จะเป็นอย่างไรฝันให้เป็นจริงแต่ฝันนั้นยิ่งใหญ่ใครๆก็อยากจะฝันฝันละเมอไปไม่ลงมือทำผ่านวันคืนน่าเสียดายฝ่าลมแรงพายุโหมเข้าใส่รีบบินก็คงเจ็บช้ำฝ่าลมแรงพายุโหมกระหน่ำรีบบินปีกหักล่วงลงเป็นนกน้อยโผบินมันเรื่อยไปค่อยๆบินช้าๆเป็นนกน้อยถึงบินไม่สุดฟ้าก็ยังดีใจที่ได้บิน